รังสีฟาอินฟ r าเรดกับการควบคุมน้ำหนักสลายไขมันส่วนเกินในคนที่เป็นโรคอ้วนหรือมีการเพิ่มของมวลไขมันใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่ออื่นๆการที่เรามีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปสามารถนำมาสู่โรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคอ้วนซึ่งเป็นผลจากการสะสมไขมันส่วนเกินภายในบริเวณช่องท้องรอบไตและอวัยวะขั้นระหว่างปอดเยื่อบุหัวใจ ตับอ่อนและระหว่างโครงกระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจและตับคนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินจะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าระบบการหายใจติดขัดรวมถึงอาการปวดในบริเวณต่างๆทั้งหลังเข่าและเท้านอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดเบาหวานเส้นเลือดในสมองแตก ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดและไตอักเสบเป็นต้นทั้งนี้เมื่อเรามีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปแล้วการควบคุมน้ำหนักโดวยวิธีการออกกำลังกายอดอาหารกายภาพบำบัดจิตบำบัดฮอร์โมนบำบัดถือเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงมีการนำเทคนิคอื่นๆเข้ามาร่วมผสมผสานกับวิธีการเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักและการสลายไขมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีการนำใช้เครื่องทำความร้อนด้วยลังสีฟาอินฟราเรดเข้าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายขับไขมันส่วนเกินผ่านกระบวนการสร้างและย่อยสลายที่ดีขึ้นของต่อมใต้ผิวหนังหรือที่เรียกว่าต่อมเงือนั่นเองทั้งนี้ การทำให้เหงื่อ1มิลลิลิตรละเหยผิวหนังต้องใช้พลังงาน0.58กิโลแคลอรี่ในการเผาผลาญน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมการขับเหงื่อจึงเป็นการลดน้ำหนักการขับเหงื่อ200-400มิลลิลิตรจะมีค่าเท่ากับการสูญเสียน้ำหนักไป400-600กรัมถ้าหากเป็นการใช้พลังงานซึ่งได้จากพลังงานที่สะสมได้จากไขมัน แต่การนั่งอยู่ในห้องที่มีรังสีอินฟราเรดในเวลาประมาณ25นาทีปริมาณของเหงื่อและพลังงานที่ถูกเาผาผลาญไปนั้นมากถึง600-900แคลอรี่เทียบเท่ากับการวิ่งออกกำลังกายโดยไม่หยุดเป็นระยะทาง9-11กิโลเมตรเรียกได้ว่าความร้อนจากรังสีไฟอินฟราเรดจะช่วยละลายไขมันอิ่มตัวซึ่งสะสมอยู่ภายในร่างกาย จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปแบบที่เป็นของเหลวเช่นเงื่อปัสสาวะเป็นต้นการอยู่ที่มีรังสีฟาอินฟาเลจะช่วยทำให้เกิดการกระชับของกล้ามเนื้อและรูปร่างที่ได้สัสดส่วนผิวกระชับและเรียบเนียนส่วนเรื่องของน้ำหนักจะลดลงตามลงมาเมื่อร่างกายได้เผาผลาญแคลอรี่